บิ๊กคีนิ่งเมืองลพบุรีฟื้นสภาพให้กลับมาสวยเหมือนเดิมกรมอุทยานร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีนำเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดทั่วเมืองเพื่อฟื้นสภาพให้เมืองกลับมาสวยงามเหมือนเดิมอีกครั้งนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีเผยว่าเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเทศบาลร่วมกับกรมอุทยานทหารจากมทบ13อสมพ่อค้าประชาชนร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั่วเมืองลพบุรีหลังจากที่จับเด้งตึกเด้งตลาดจำนวน 1,190 ตัวไปอยู่บ้านใหม่ที่ศูนย์อนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรีโดยเริ่มต้นตั้งขบวนแบ่งเป็น3สายทำความสะอาดถนนทางเท้าหน้าศาลพระกาฬถนนปางสามยอดถนนวิชาเยนถนนสุรสงครามหน้าวังนารายราชนิเวศถนนรอบปางซึ่งเป็นถนนสายสำคัญสายหลักของตัวเมืองลพบุรีโดยฉีดน้ำอัดแรงไปตามผิวพื้นถนนทางเท้าตามด้วยยาฆ่าเชื้อซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวตลาดลพบุรีร่วมด้วยช่วยกันอย่างคึกคักซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขสดชื่นเห็นรอยยิ้มของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดหลังจากลิงตามตึกต่างๆลดปริมาณลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจะสร้างความเจริญและทำให้เมืองลพบุรีกลับมาคึกคักและเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกครั้งโดยมีกลุ่มชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่ในตลาดลพบุรีได้นำกระเช้าและของที่ระลึกมามอบให้เป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการครั้งนี้อีกด้วย